สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะคุณผู้ชมคะในปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยก็มีการเตรียมตัวการเข้าเป็น Thailand 4.0 ซึ่งถือเป็นยุคที่เรานั้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมค่ะดังนั้นเองเราจึงต้องมีการสร้างนักประดิษฐ์รุ่นใหม่หรือเมคเกอร์เพื่อการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจโดยการปลูกฝันให้เยาวชนที่เติบโตขึ้นมานั้นสามารถเป็นนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ในอนาคตที่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเลยทีเดียวนะคะโดยในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนั้นไปพบกับแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่จะเป็นการส่งเสริมให้น้องๆและเยาวชนนั้นเป็นนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ในอนาคตซึ่งเราจะไปติดตามได้จากรายงานพิเศษจากน้องนักศึกษาฝึกงานของทางช่อง ETV ค่ะจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.อาคารจามจุรีสแควร์หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.จัดพื้นที่ให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงสามารถคิดประดิษฐ์ได้ตามจินตนาการในโซน Enjoy Maker Space สำหรับโซน Enjoy Maker Space นะครับวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งขึ้นมาก็คือเพื่อเป็นแหล่งสำหรับการปลดปล่อยจินตนาการสำหรับเด็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตหรือเด็กมหาลัยนะครับก็จะมีสถานที่มีอุปกรณ์ให้เด็กๆได้มาปลดปล่อยจินตนาการกันในการประดิษฐ์สิ่งของซึ่งกิจกรรมของเรานะครับก็จะมีต่างๆมากมายก็เช่นหุ่นยนต์มือหมุนซึ่งจะใช้หลักการของฟันเฟืองนะครับจุดล้ออ่ะจุดศูนย์กลางจุดหมุนและจุดศูนย์ถ่วงนะครับเรื่องลิงเกตปฏิปต่อข้อต่อของฉันก็จะเป็นใช้หลักการเรื่องคานและการแรงงัดแรงดึงแรงดันนะครับแล้วก็จะมีสร้างสรรค์จากลังกระดาษก็คือเราจะมีหัวข้อให้และให้น้องๆ นะครับประดิษฐ์สิ่งของตามหัวข้อโดยการเน้นการใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมพิเศษมากมายที่จะพัฒนาต่อมานะครับโดยที่อย่างเดือนนี้ก็จะมีกิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับเรื่องกังหันน้ำใช้พัฒนานะครับซึ่งโซนนี้นะครับเป็นโซนที่แตกต่างจากโซนอื่นก็คือโซนนี้จะเป็นที่โซนที่น้องๆได้ประดิษฐ์สิ่งของเองตามจินตนาการอาจจะมีหัวข้อให้แต่ผลสุดท้ายแล้วสิ่งประดิษฐ์ที่เราได้มาเนี่ยจะไม่เหมือนกับคนอื่นเลยจะเป็นชิ้นเดียวในโลกก็ว่าได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราตั้งหัวข้อให้ประดิษฐ์รถยนต์รถยนต์ในจินตนาการของเด็กๆแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะเป็น4ล้อ2ชั้นหรือไม่ก็เป็น3ล้อ2ล้อก็แล้วแต่เด็กๆที่จะจินตนาการออกมานะครับซึ่งหลักการในการทำงานของ Maker Space เนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับการทำงานทางวิทยาศาสตร์เลยอันดับแรกก็คือน้องๆจะได้สังเกตอุปกรณ์ตัวอย่างก่อนนะครับเช่นอาจจะมีอุปกรณ์ให้1อย่างสังเกตซิว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้งานยังไงประดิษฐ์ยังไงนะครับต่อมาขั้นที่2ก็คือน้องจะได้ออกแบบก่อนเป็นการสอนให้น้องรู้ว่าการจะทำอะไรต้องมีเป้าหมายเราจะทำยังไงต้องออกแบบพอออกแบบเสร็จก็ลงมือทำตามที่เราออกแบบไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะครับเมื่อออกแบบเสร็จสร้างสรรค์ผลงานเสร็จเราก็จะได้นวัตกรรมชิ้นใหม่ขึ้นมาได้เทคโนโลยีชิ้นใหม่ขึ้นมาซึ่งเทคโนโลยีชิ้นนั้นเนี่ยอาจจะดีหรือไม่ดีก็ต้องมาทำการทดสอบกันเมื่อทำการทดสอบแล้วนะครับก็จะเป็นต่อไปก็เป็นการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ดีที่สุดซึ่งทั้งหมดที่พูดมานะครับจะเป็นการเรียนรู้ในระบบ STEM Education นั่นเองกิจกรรมในโซนนี้นะคะจะเป็นลักษณะแฮนด์ออนคือการที่น้องๆได้ลงมือปฏิบัติจริงซึ่งพื้นที่การเรียนรู้แห่งนี้ก็มีทั้งความพร้อมทั้งสถานที่และเครื่องมือต่างๆเช่นปรินเตอร์3มิติเครื่องตัดเลเซอร์การ์ดบอร์ดแท่งพลาสติกเป็นต้นซึ่งวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้นะคะก็จะมีส่วนช่วยสนับสนุนโอกาสการพัฒนาความคิดการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆค่ะโด
และในภาพขณะนี้นะคะเป็นการประดิษฐ์ยานพาหนะเคลื่อนที่ซึ่งกิจกรรมนี้จะทำให้เด็กๆ เข้าใจถึงหลักการทำงานของล้อแรงเสียดทานและทิศทางการเคลื่อนที่รวมไปถึงได้สร้างสรรค์ยานพาหนะตามจินตนาการของตนเองพาน้องๆมาที่นี่นะคะก็มีประโยชน์ได้รับความรู้มากมายนะคะแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอมอะค่ะผู้เด็กๆ เนี่ยก็จะได้ความรู้แล้วก็ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะสำหรับน้องก็ได้ทักษะแล้วก็น้องก็มีความสนุกสนานแล้วก็ชอบในกิจกรรมที่เขามีให้แล้วก็ดีใจที่น้องชอบในสิ่งที่น้องเขาประดิษฐ์เองคิดเองขึ้นมาทำขึ้นมาค่ะเหตุผลที่พามาร่วมกิจกรรมของอควช.นะคะก็อยากจะส่งเสริมให้เด็กๆมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็ปลูกฝังอุปนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ให้กับลูกค่ะก็ประทับใจกิจกรรมมากคือกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็มีค่าใช้จ่ายน้อยมากๆเลยถือว่าเป็นประโยชน์มากน่าจะครูครอบครัวน่าจะมีโอกาสได้มาที่นี่ค่ะได้มาเรียนรู้ที่นี่ Enjoy Maker Space เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักคิดนักสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของประเทศได้ในอนาคตสำหรับใครนะครับที่สนใจกิจกรรม Enjoy Maker Space นะครับสามารถมาร่วมทำกันได้ที่อาคารจตุรัสจามจุรีนะครับจตุรัสวิทยาศาสตร์จามจุรีสแควร์ชั้น4นะครับสำหรับกิจกรรมก็จะมี1วันจะมี4รอบด้วยกันนะครับก็คือ11โมงบ่ายโมงบ่าย3โมงและ5โมงเย็นนะครับซึ่งทุกกิจกรรมนะครับน้องๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็นำกลับบ้านได้ครับนอกจากโซน Enjoy Maker Space แล้วนะคะที่จตุรัสวิทยาศาสตร์อควช.แห่งนี้ก็ยังมีโซนกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะเช่นนิทรรศการอยู่กับยุงนิทรรศการการเดินทางของบิดกิจกรรมโลกของหนูน้อยโดยน้องๆหรือผู้ปกครองท่านใดนะคะที่สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 19:30 นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งในช่วงปิดเทอมหรือวันหยุดยาวแบบนี้นะคะหากน้องๆคนไหนอยากปลดปล่อยจินตนาการหรืออยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รับรองว่าที่จตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.แห่งนี้น้องๆจะได้รับทั้งความรู้ความสนุกและความสุขกลับไปอย่างแน่นอนค่ะ